เรื่องถั่วเขียวท่านพระกังขาเรวตะเห็นถั่วเขียวงอกขึ้นในกองอุจจาระระหว่างทางยำเกรงอยู่ว่าถั่วเขียวเป็นของไม่ควรถึงต้มแล้วก็ยังงอกได้พร้อมด้วยบริษัทไม่ฉันถั่วเขียวแม้พวกภิกษุที่เชื่อฟังท่านก็พลอยไม่ฉันถั่วเขียวไปด้วยภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายถ้าถั่วเขียวแม้ที่ต้มสุกแล้วแต่ยังงอกได้เราอนุญาตให้ฉันได้ตามสบาย